ใครว่าผู้ชายไม่ต้องดูแลตัวเองยุคนี้ไม่ว่าจะใครก็ต้องใส่ใจบุคลิกภาพตัวเองกันทั้งนั้นโดยเฉพาะช่องปากอย่าปล่อยให้ตัวเองมีรอยยิ้มไม่สดใสเจอใครก็ไม่มั่นใจสวัสดีครับผมโอ๊ตพงศกรอายุ28ปีปัจจุบันเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็ฟูลไทม์เทรดเดอร์ครับด้วยไลฟ์สไตล์ของโอ๊ตนั้นเป็นคนที่ติดกาแฟมากๆครับปกติดื่มกาแฟทุกวันวันละ 1-2 แก้วและด้วยการงานอาชีพก็ต้องพบเจอกับคนมากมายดังนั้นโอ๊ตจึงมีความเชื่อว่ารอยยิ้มคือการสร้างความประทับใจในครั้งแรกที่เจอครับปกติเป็นคนยิ้มเก่งล่าเริงครับแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยรู้สึกว่ารอยยิ้มของตัวเองไม่ค่อยสดใสเลยไม่ค่อยมั่นใจครับวันนี้เลยตัดสินใจมาฟอกสีฟันที่ Light Dental Clinic ครับเพราะโอ๊ตยึดมั่นในความปลอดภัยเป็นอันดับแรกและที่สำคัญที่เนี่ยอุปกรณ์ครบครันทันสมัยได้มาตรฐานมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอนครับวันนี้โอ๊ตเลือกมาฟอกสีฟันแบบซูมครับเพราะว่าจากการปรึกษาคุณหมอถึงข้อดีและข้อเสียนั้นพบว่าแบบซูมเนี่ยความขาวจะขาวได้นานกว่าแบบอื่นเสียฟันน้อยกว่าคนมีเวลาน้อยแบบโอ๊ตเนี่ยต้องชอบแน่นอนครับคุณหมอครับการฟอกสีฟันแบบซูมเนี่ยดีกว่าแบบอื่นยังไงล่ะครับการฟอกสีฟันแบบซูมเนี่ยก็คือมั่นใจได้เลยว่าขาวแน่นอนขาวได้ถึงอย่างน้อย2เฉดแน่ๆที่ขาวแน่ๆนะคะและที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือปกติเนี่ยฟอกสีฟันเนี่ยจะต้องเกิดอาการเสียวฟันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าของซูมเนี่ยเขาก็จะเคลมว่าเสียวฟันน้อยกว่ายี่ห้ออื่นนะคะประกอบไปด้วยสารที่ช่วยลดการเสียฟันได้แล้วก็มีสารที่ช่วยบำรุงดูแลเหงือกนะคะก็จะมั่นใจได้แน่นอนว่าขาวแน่ๆเสียวน้อยที่สุดแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเหงือกด้วยค่ะแล้วการฟอกสีฟันแบบซูมเนี่ยจะอยู่กับเราได้นานขนาดไหนแล้วครับก็จะขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแต่ละพฤติกรรมการกินอาหารด้วยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีนะคะแต่ว่าถ้าคนไข้เนี่ยมีการทานอาหารมีสีชากาแฟไวน์แดงนะคะสีฟันมันก็จะดรอปลงไปเร็วกว่าในคนทั่วๆไปค่ะหลังโอ๊ตฟอกแล้วเนี่ยมีอะไรที่ไม่ควรทานบ้างไหมครับหมอเนี่ยอยากให้โอ๊ตเนี่ยช่วยงดอาหารมีสีนิดนึงพวกชากาแฟโค้กหรือว่าไวน์แดงที่หมอแจ้งไปเมื่อกี้ค่ะยิ่งงดได้นานเท่าไหร่เนี่ยฟันก็จะขาวอยู่กับเราได้นานมากยิ่งขึ้นแต่ที่บังคับแน่ๆเนี่ยก็คือ2ชั่วโมงห้ามกินเลยอาหารทั่วไปกินได้นมน้ำอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะคะโอเคยังไงผมก็พร้อมแล้วครับที่จะฟอกสีฟันยังไงก็ฝากคุณหมอด้วยนะครับโอเคได้เลยค่ะยินดีค่ะหลังจากที่ทำแล้วก็รู้สึกสะใภมากเลยครับตื่นขึ้นมาฟันก็ขาวเลยส่วนอาการเสียวฟันนั้นมีเล็กน้อยครับคุณหมอแจ้งว่าอีก 1-2 ชั่วโมงก็หายแล้วครับส่วนในเรื่องของความเจ็บนั้นไม่เจ็บเลยครับและในเรื่องของการดูแลคุณหมอแจ้งว่าควรงดชากาแฟอาหารที่มีความร้อนและเย็นจัดในช่วงนี้ครับสำหรับใครที่ต้องการมีฟันขาวและรอยยิ้มที่สดใสนะครับก็สามารถมาได้ที่ Light Dental Clinic ครับโดยสามารถหาข้อมูลแพ็กเกจได้ที่ hdmall.co.th ครับส่วนคนที่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องกังวลครับที่นี่สามารถมีบริการผ่อน 0% นาน10 เดือนจาก HD Pay ครับผม